คุณแม่อย่างชมพู่อารยาพาลูกทั้งสองคนไปออกรายการกับเจอแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่สุดสตรองและใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบเจ๋งสุดๆค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นครอบครัวนักธุรกิจหมื่นล้านแต่การใช้ชีวิตของลูกๆทั้งสองคนแม่ชมก็สอนได้เป็นอย่างดีละค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆค่ะสำหรับครอบครัวของสาวชมพู่อารยาและพ่อน็อตวิษณุซึ่งล่าสุดนี้เกิดดราม่าขึ้นมาอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีทวิตเตอร์แอคเคาท์หนึ่งได้ไปโพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าอยากพูดถึงรายการสามแซ่บหน่อยจ้าคือตามจริงเราเป็นแฟนคลับรายการนี้มานานแล้วแหละคือพอแม่ชมมีลูกทำให้ไม่ค่อยอยากดูชอบเอาลูกเข้ารายการเหมือนว่าเป็นรายการตัวเองเราดูเทปพี่แดนพี่แพตตี้จะปิดทีวีดีไหมหรือว่าจะฝืนดูต่อไปดีสรุปก็ดูต่ออีกสักหน่อยเพราะว่าชอบแขกรับเชิญมากแต่พอคุยกับแขกแล้ววนมาคุยกับลูกพ่อถามแขกแขกก็สนใจที่เด็กเราไม่ว่าที่คุณเขาจะเอาเข้าไปในกองด้วยนะแต่ช่วยรู้หน้าที่ของงานหน่อยไม่ควรเอาลูกเข้ารายการด้วยถ้าเทปนายเป็นเด็กพาลูกเข้าแบบรายการได้แต่ถ้าเทปไหนเป็นผู้ใหญ่ไม่ควรเอาลูกเข้ารายการเพื่อมาหลับภาพในรายการสามแซ่บหรือว่าแขกสนใจไปที่ลูกพอลูกวิ่งออกจากรายการก็ต้องหยุดดูที่ลูกมากกว่าควรปรับรายการใหม่นะคะเรียกได้ว่าเกิดดราม่าที่หนักมากเลยจริงๆค่ะคุณแม่อย่างชมพู่อารยาพาลูกทั้งสองคนไปออกรายการกับเจอแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่สุดสตรองและใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบเจ๋งสุดๆค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นครอบครัวนักธุรกิจหมื่นล้านแต่การใช้ชีวิตของลูกๆทั้งสองคนแม่ชมก็สอนได้เป็นอย่างดีละค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆค่ะสำหรับครอบครัวของสาวชมพู่อารยาและพ่อน็อตวิษณุซึ่งล่าสุดนี้เกิดดราม่าขึ้นมาอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีทวิตเตอร์แอคเคาท์หนึ่งได้ไปโพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าอยากพูดถึงรายการสามแซ่บหน่อยจ้าคือตามจริงเราเป็นแฟนคลับรายการนี้มานานแล้วแหละ